ชิญท่านมาท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการครับอาจารย์เอาให้จบประเด็นไม่ต้องรู้จบตัวแยกสีนี่จบประเด็นครับเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับมาใหม่อาจารย์สมเกียรติเชิญครับมีหลายประเด็นผมจดไม่ทันเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่อยากจะเริ่มนี้ก็คือผมคิดว่าในสวนสัตว์มันมีสัตว์หลายสปีชีส์มากนะครับมันมีถ้าพูดในโครงการการเมืองมันก็มีคนที่เป็นนักการเมืองเป็นพรรคการเมืองครับมีคนที่เป็นแอคทิวิสต์เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็มีนักวิชาการซึ่งบทบาททางการเมืองอาจจะไม่ชัดเท่ากับสองสามกลุ่มแรกนะครับผมคิดว่าผมอยากเห็น TDI และนักวิชาการโดยทั่วไปนะครับเป็นวิชาการไม่ได้ไปทำหน้าที่ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้ไปเป็นแอคทิวิสต์ไม่ได้ไปตั้งพรรคการเมืองการที่ประเทศไทยมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่อาจารย์เกษียรแล้วก็อาจารย์มาแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าไม่ค่อยเข้มแข็งนั้นไม่ควรจะเป็นเหตุให้สถาบันทางวิชาการไปทำหน้าที่แทนงานเหล่านั้นถ้าอาจารย์เกษียรอยากจะเห็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งอาจารย์ชักชวนลูกศิษย์อาจารย์ไปช่วยตั้งพรรคขึ้นมาอาจจะดูดีกว่านะครับมากกว่าที่จะมาชวนสถาบันวิชาการไปทำหน้าที่แทนพรรคฝ่ายค้านในการเมืองซึ่งผมคิดว่าเรายังอยากที่จะมองวิพากษ์วิจารณ์เรายังอยากจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปมากกว่าที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวระบบการเมืองเพราะว่าการไปวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองนั้นมันเสี่ยงและมันเลี่ยงได้ยากมากที่เราจะเข้าไปผัวพันกับการเมืองเสื้อสีต่างๆแต่ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงนโยบายซึ่งเป็นการกระทำรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนมันมีโอกาสที่มีทั้งนโยบายที่ดีนโยบายที่ไม่ดีผสมผสานกันไปเราก็เรียกว่านโยบายแบบนี้ในฐานะประชาชนในฐานะภาควิชาการซึ่งเคยศึกษาข้อมูลในเรื่องแบบนี้มาเราคิดว่านโยบายแบบนี้ดีหรือนโยบายแบบนี้ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเราอยากจะมองตัวเราเองเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับถ้าเปลี่ยนดูแล้วถ้าสวนสัตว์มีหลายสปีชีส์เรายังอยากเป็นสปีชีส์แบบที่เป็นวิชาการแบบที่เป็นอยู่แต่แน่นอนว่าต้องทำยังไงไม่ให้ตกยุคอย่างที่อาจารย์เป็นสิ่งพูดไว้แต่ผมไม่คิดว่าการไม่ตกยุคก็คือเราจะไปเปลี่ยนระบบการเมืองหรือไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางการเมืองซึ่งมันใหญ่เกินไปและมันไกลเกินไปที่เราจะทำได้และเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะเข้าไปทำนะครับและเราก็เชื่อว่าในระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้นมันมีที่เล่นอยู่แล้วสำหรับนักวิชาการที่จะเล่นบทบาททางวิชาการที่อาจารย์นิธิให้คำแนะนำไว้นะครับว่าเป็นเสียงหนึ่งสำหรับภาคประชาสังคมสำหรับประชาชนบางกลุ่มอย่างที่อาจารย์เสียงได้พูดเองสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงในสังคมเราอยากจะเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นมากกว่าที่จะเข้าไปตะลุมบอลโดยตรงในเวทีทางการเมืองนะครับเพราะเราก็เชื่อว่าในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมันมีกลไกตัดสินใจของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันมันอาจจะสมบูรณ์แบบในบางแง่มุมมันอาจจะมีปัญหาในบางแง่มุมนะครับประชาธิปไตยมันก็เป็นระบบที่มันก็เลวร้ายที่สุดอย่างน้อยถ้ายึดคำพูดของเชอร์ชิลใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ระบบที่ไม่มีปัญหาแต่มันเป็นระบบที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดพวกเราก็เคยคุยกันหลังจากที่มีนักวิชาการของที่ใดบางคนไปเข้าร่วมตำแหน่งที่สำคัญมากๆในรัฐบาลก่อนๆนั้นเราก็คุยกันที่หัวหินหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานเราคุยกันสรุปด้วยข้อสรุปว่าต่อไปเราไม่ควรจะเดินเส้นทางแบบนี้เราอยากเห็นการเมืองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่เราอยากเห็นการเมืองแบบประชาธิปไตยสภาที่มันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการเมืองที่นอกจากจะเป็นตัวแทนของเสียงข้างมากในสังคมปัจจุบันคุ้มครองเสียงข้างน้อยในปัจจุบันคุ้มครองความแตกต่างความหลากหลายในการเมืองแล้วเราอยากมองให้ไกลถึงว่าไปคุ้มครองคนที่ไม่มีปากมีเสียงในวันนี้แต่จะเกิดมาในอนาคตด้วยและด้วยแง่มุมอย่างนี้ครับที่เรารู้สึกวิตกทุกข์ร้อนกับนโยบายประชานิยมไม่ใช่เพราะพวกเราเป็นเสรีนิยมใหม่แต่เพราะว่าพวกเราเห็นว่าถ้าปล่อยให้ดำเนินนโยบายประชานิยมแบบนี้ต่อไปเป็นที่อาจารย์มีที่ยกขึ้นมากรณีของลาตินอเมริกามันวิ่งเข้าไปสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนและคนที่จะมารับภาระคือคนที่เผลอในวันนี้ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยซ้ำประชาธิปไตยถึงจะดีแค่ไหนก็จะไม่ใช่ระบบที่รับประกันสิทธิ์ของคนที่ไม่ได้ออกสิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้คือลูกคือหลานคือคนทั่วไปที่วันนี้ยังไม่ได้มีปากไม่มีเสียงและประชาชนก็คงไม่ใช่คนที่เป็นคนที่แพสซีฟหรือรอแต่พรรคการเมืองมาเสนอในเวลาเดียวกันประชาชนก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้รอบรู้ไปหมดรู้ความตั้งใจของตัวเองที่ดีและสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่เลือกได้อย่างถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้อย่างตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาว่าถ้าเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าเรายังไม่รู้ราคาสินค้าเลยแล้วเราจะอ้างได้อย่างไรว่าในฐานะผู้บริโภคเรารู้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วและตัดสินใจสำหรับตัวเราที่ดีเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นภาควิชาการเราอยากจะมีส่วนช่วย
ทำให้ระบบการเมืองในระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโครงการหนึ่งซึ่งเราทำกันอยู่ในปัจจุบันก็คือโครงการวิเคราะห์ตั้งหน่วยวิเคราะห์งบประมาณของรัฐสภาเพื่อช่วยให้รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีข้อมูลดีขึ้นพรรคฝ่ายค้านไร้น้ำยาน้อยลงแต่นี่หมายความว่าเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเมืองโดยตรงในระบบแบบนั้นนะครับก็ได้แง่คิดดีๆนะครับจากที่พูดคุยกับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านกสิณซึ่งกรุณาจัดหนักเป็นพิเศษให้นะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างตรงไปตรงมาและอย่างจริงใจครับอาจารย์ครับจากพูดเหมือนจะจบเวทีเสวนากันแล้วครับตกใจก็ต้องมองพี่ใครจะมอบของเนี่ยเรื่องนั้นยังไม่จบครับอาจารย์จะถามอะไรก็คุยกันต่อได้ต่อผมก็เสียไม่มีใครจะถือหรือพวกยังบิ้นอะไรมาหรือเปล่าอาจารย์เกษียณไปเปิดประเด็นไว้ที่ Voice CV ผมขอกลับมาที่ประเด็นสุดท้ายเพื่อที่ให้ทุกคนร่วมกันปิดประเด็นก่อนที่จะล็อกของซึ่งอาจจะไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับเรื่องการ repositioning ทีนี้ว่ามันจะ repositioning ได้มันจะเปลี่ยนที่ยืนหรือว่าไอ้ภาพที่ออกไปมันจะต้อง rethinking อาจจะต้องมีการคิดใหม่อาจจะต้อง reengineering รีกันหลายอย่างนะคือเปลี่ยนระบบจุ้ยมันว่างั้นแต่ภาษาที่เราง่ายกว่าแล้วการกินน้ำนะอาจารย์เพื่อให้ทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนทีนี้คำถามสำคัญก็คือว่าเราคุยมาทั้งหมดเราต้องการนโยบายที่มีความรับผิดชอบภายใต้ระบอบที่ดีทีนี้ว่าไอ้นโยบายที่มีความรับผิดชอบภายใต้ระบอบที่ดีเนี่ยมันต้องการสถาบันต้องการฟังก์ชันต่างๆในสังคมมากมายแต่ละส่วนแต่ละสถาบันเช่น TDI เป็นต้นและอื่นๆเนี่ยมันต้องปรับยังไงฮะมันถึงจะเดินไปสู่ไอ้นโยบายที่มีความรับผิดชอบภายใต้ระบอบที่ดีได้โจทย์ใหญ่นะครับอาจารย์เชิญครับคือผมฟังอาจารย์สมคิดนะเฮ้ยโคตรอันที่คุณเรียนอะไรเงี้ยฟังดูแถลงการก่อนจะจบคือความเคารพนะครับก็ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนที่ผมก็นับถือเนี่ยแล้วผมคิดว่าผมจะเป็นประโยชน์อันนี้คือเพียงแต่ผมมองคือผมมองแบบในภาพรวมมันคือปัญหาอย่างไรแล้วนโยบายประชาชนที่มีปัญหามากน้อยไปมันเป็นแค่เงาสะท้อนในทางการเมืองประชาธิปไตยที่มีอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปเคาะมันเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาที่มีแต่ผมเข้าใจอยู่ว่าแต่ละคนก็มีบทที่มีไปนะฮะ TDI เขามีบทมีภารกิจมีความต้องการก่อตั้งและทำงานของตัวเองชุดแต่ผมก็คงไม่ได้คิดเป็นไปถ้า TDI จะได้ยินว่าสิ่งที่กำลังเขาคิดอยู่อาจจะโยงไปตามเรื่องที่มันเป็นอย่างนี้ไงคือคอยกันไปที่คุณบินดูถามว่าเรื่องมีสองสามเรื่องก็คืออันนี้หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าคือนึกออกไหมผมนึกภาพที่สมมตินะสมมติแบบปุ๊บผมมีตีลาทีดีไอตัวนี้เหมือนกับคนละสีหันมากกลุ่มนักวิชาการต่างๆมอยื่นคืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็กลุ่มองค์กรจัดตั้งประชาชนทำอาชีพทำพื้นที่ทางสายงานคือมี broad range ของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากแล้วอย่ามานั่งแบ่งกันด้วยสีหรือทะเลาะกันด้วยสีแล้วสามารถที่จะสร้างเวทีสนทนากับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ผิดเพราะผมรู้สึกจริงๆนะว่าเพียงอาศัยสภาและการเลือกตั้งฝั่งสสผู้แทนราษฎรเนี่ยแน่นอนมีความชอบธรรมในการตัดสินใจแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถพูดแทนปัญหาทั้งหมดที่สังคมมีปัญหาจำนวนมากที่หลุดจากกรอบการรับรู้เข้าใจหรือการที่จะแทนตนจะให้สังคมไทยเฮลตี้มีรัฐที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์และความปลอดภัยและอนาคตของลูกหลานเราเนี่ยเรามีบทสนทนาและเวทีสนทนาที่กว้างไปกว่าสภาซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆเรามองว่าติดขัดผมก็เลยแบบนึกว่าไอ้การเมืองซื่อสีการเมืองแบบที่ทำมาเฮาปีมันทำให้นี่เกิดได้ทั้งด้วยเงื่อนไขทั้งด้วยบรรยากาศและทั้งด้วยสิ่งต่างๆที่เราก็ไปคุยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจริงว่าการเมืองแบบปะทะมวลเคลื่อนไหวม็อบเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆต่อไปแล้วถ้าจริงว่าระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาน่าจะเข้มแข็งมากกว่าที่เป็นอยู่ไทยเรายิ่งต้องมีการสร้างพลังสังคมที่กว้างขวางมาเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลนี้มากขึ้นซึ่งจะทำมันได้ผมคิดว่ามันต้องเลิกคือเลิกการมือสุดตกประเภทเพื่อบรรลุเป้าหมายคอร์รัปชันไอ้ปราบคอร์รัปชันรัฐบาลซึ่งแปลว่าต้องมาประหารทุกคนต้องจับทุกคนนะเพื่อบรรลุเป้าหมายประชาธิปไตยยึดนู่นยึดนี่เอาหุ้นเอานี้ที่ไหนฮะที่ไหนคือผมรู้สึกมันต้องเลิกการเมืองโดยตรงแบบนี้ต้องเลิกการเมืองนอกระบบประเภทใช้วิธีการยึดอำนาจใช้วิธีการ
ที่นอกกฎหมายหรือก่อการร้ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองต้องเริ่มดึงสถาบันเรื่องสูงเข้ามาเกี่ยวข้องคือถ้าเริ่มสองสามอย่างนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะเริ่มเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆทางการเมืองซึ่งอาจจะเหมาะและสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับรัฐบาลแบบประชานิยมที่เดียวไปอาจารย์ลิติครับอาจารย์เกษียณบอกว่าคือผมถามว่าใครต้องทำอะไรยังไงบ้างอาจารย์บอกว่าใครควรจะไม่ต้องทำอะไรแล้วหยุดทำอะไรฮะอาจารย์ตอบเป็นสองคำถามไปได้ไหมครับว่าถ้าเราต้องการนโยบายที่มีความรับผิดชอบภายใต้ระบอบที่ดีใครต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างและใครต้องหยุดทำอะไรบางอย่างคือผมไม่ทราบว่าจะตอบปัญหาของโยได้หรือเปล่าขออะไรนิดนึงนะขอแทรกนิดคุณมิกี้นี่บอกว่าคนเลิกการเงินส่วนตัวสุดโต่งนะครับที่คุณมิกี้คือเพื่อปราบคอร์รัปชันเนี่ยไม่ต้องบรรยายบรรยายนะท่านจำเป็นต้องรับประหารเพื่อปราบคอร์รัปชันเหรออ๋อโอเคครับอาจารย์ยังไม่ถกใช่ไหมจะได้ไปที่อาจารย์ที่ก่อนคือผมไม่แน่ใจเท่าไหร่เชื่อว่าจะไม่คอร์รัปชันผมไม่แน่ใจคำตอบปัญหาคุณได้แต่เห็นด้วยกับอาจารย์เกษียณอย่างยิ่งเรื่อง repositioning นี่เราก็นึกว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ควรจะต้อง reposition ตัวเองด้วยแต่มาคิดอีกทีว่าไม่หาแม่ยิ่งยากกว่า ผมว่าผม reposition ตัวเองได้อาจารย์เกษียณทำได้อีกหลายคนด้วยกันทำได้ TDRI ผมว่าทำได้ถ้าเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เกษียณพูดจริงๆนะทำได้แต่ถ้าไม่เข้าใจจะทำไม่ได้นะผมว่าทำได้แยะทีเดียวนะแต่คนอีกจำนวนมากกว่ามากคือมากกว่าไอ้คนที่ทำได้ทำไม่ได้ว่ะนะทำไม่ได้ด้วยความรู้สึกน่าเห็นใจเลยผมขอยกตัวอย่างรูปธรรมอย่างหนึ่งเลยผมคิดว่าจำนวนมากของคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันกับอาจารย์ธิดาคุณนัทธวุฒิเลยมีความเห็นแตกต่างกันเยอะมากเลยแต่มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างว่าเฮ้ยมึงหยับเหินนะเวทหารไม่ดีจะทำได้ศาลนุนจะล้มพักเขาอย่างนั้นทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องเล่นสุดโต่งต่อกูจะต้องคือไม่สามารถ reposition ตัวเองได้ก็ไปโทษสั่งโรสบอกเฮ้ยมึงก็เลิกสักทีดีวะเอาไอ้สั่งโรสเขามันไม่เลิกกูจะเลิกยังไงคือผมคิดว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนอย่างพวกเราเนี่ยที่ reposition ได้แต่สำหรับคนจำนวนมากเนี่ยกูยากคิดเต็งเลยไม่รู้มันจะ reposition ได้ยังไงครับอาจารย์สมเกียรติที่ตอบไหมครับเกียรติภูมิช่วยยังไงครับกลับไปเรื่องประชานิยมนะครับครับเป็นหัวข้อของเราแต่ผมคิดว่ามันโยงต่อจากประเด็นที่อาจารย์เมื่อกี้พูดทิ้งท้ายไว้ก็คือการที่แต่ละฝ่ายจะเปลี่ยนมันขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถ้าอีกฝ่ายไม่เปลี่ยนมันก็ฝ่ายที่เปลี่ยนก็เป็นฝ่ายที่เปลี่ยนซึ่งประชานิยมก็เป็นเรื่องแบบเดียวกันนะครับถ้ามีการเลือกตั้งทั่วไปทั้งต่อไปแล้วพรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าจะไม่ชูนโยบายประชานิยมแต่อีกพรรคหนึ่งยังชูนโยบายประชานิยมอยู่พรรคที่ชูนโยบายประชานิยมก็จะเป็นพรรคที่ได้รับสิทธิ์ข้างมากแล้วก็ชนะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่คืออาการน่ากลัวของการแข่งขันกันเพื่อให้ได้อำนาจทางการเมืองแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องมุ่งไปสู่ประชานิยมและผมคิดว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เกษียณท่านอาจารย์ที่วิเคราะห์ไว้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในกรณีประเทศไทยมันก็ลามจากการเมืองระดับชาติไปหาการเมืองในท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบที่แล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าจะใช้ภาษากันที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือประชานิยมทั้งสองขั้วนั่นแหละและลามมาถึงการเมืองท้องถิ่นด้วยแล้วมันก็จะเป็นกระแสต่อไปการที่เราจะทำให้แต่ละฝ่ายไม่แข่งขันกันจนทำลายตัวเองหรือทำลายประชาธิปไตยหรือทำลายเศรษฐกิจจนเกิดวิกฤตนั้นผมคิดว่ามันต้องกำหนดกฎกติกาขึ้นมากฎกติกาบางอย่างอาจจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยไม่ใช่แก้ในความหมายที่แก้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ต้องแก้ให้มีวินัยทางการคลังที่มันมีข้อจำกัดในการใช้เงินใช้ทองไม่ใช่ว่าจะใช้ให้มันขาดดุลทางการคลังต่อเนื่องมาเท่าไหร่ก็ได้ทราบไหมครับทุกท่านตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ในปี2540จนถึงปัจจุบันประเทศไทยขาดดุลการคลังทุกปียกเว้นในปี2548ปีเดียวและขาดดุลมาตลอดและถ้าเกิดแข่งขันกันต่อไปแบบนี้เนี่ยก็แนวโน้มจะขาดดุลเพิ่มขึ้นแม้ว่าสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของไทยนะครับ 44-45% ของ GDP ยังไม่ใช่ระดับที่สูงแต่มันกระโดดขึ้นได้นะครับถ้ามันเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจถ้าเกิดการกระทบจากภายนอกเช่นในปีที่เราเกิดวิกฤตในปี1997นะครับนี่ต่อ GDP เราขึ้นจาก 16% กระโดดขึ้นไป 61% ในเวลาเพียงปี2ปีเพราะฉะนั้นจาก 44% ก็กระโดดขึ้นไปได้โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการขนาดใหญ่ต่างๆเกิดขึ้นมา
แล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันเดินต่อไปไม่ได้ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นต่อประชาชนทุกกลุ่มผมคิดว่านี่คือเกมที่ทุกฝ่ายในสังคมจะต้องช่วยกันกำหนดกติกาให้การแข่งขันในการเมืองไม่นำไปสู่การทำลายตัวเองของระบบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจกลไกวินัยทางการคลังเป็นกลไกที่ผมคิดว่าอยากจะชวนให้คนในสังคมช่วยกันคิดและตระหนักมากรัฐธรรมนูญไม่ควรจะไปยุ่งไปชุนจานในรายละเอียดแต่เรื่องแต่เรื่องอย่างที่รัฐธรรมนูญ40หรือรัฐธรรมนูญ50หรือรัฐธรรมนูญในประเทศละตินอเมริกาก็เขียนคล้ายๆกันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งความฝันทั้งสิ้นว่าแนวนโยบายแห่งรัฐอยากให้รัฐทำ1 2 3 4แล้วก็เขียนยาวเหยียดขึ้นทุกทีรัฐธรรมนูญควรจะปล่อยให้พรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งโฆษณาชวนเชื่อได้ในขอบเขตที่วินัยทางการคลังอนุญาตให้ทำใครจะไปคิดนโยบายอะไรมันก็แล้วแต่ห้ามขาดดุลการคลังในภาวะปกติเช่นไม่ควรจะเกิน 2% อย่างนี้เป็นต้นผมอยากเห็นกฎกติกาแบบนี้และกฎกติกาในทำนองเดียวกันและนอกจากกฎในเชิงกฎหมายแล้วหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทางวิชาการและประชาสังคมผมอยากให้ช่วยกันเรียกร้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์นโยบายที่มันจะมีปัญหาผูกพันไปถึงลูกหลานของเรานะครับอย่าให้มันมีนโยบายแบบนี้เกิดขึ้นมามากมายได้มาเชิญครับผมขอพูดในแง่หนึ่งก็เบากว่าที่สมเกียรติพูดนะครับและในแง่หนึ่งก็หนักกว่าผมอยากมีข้อเสนอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลใช้อำนาจรับใช้จ่ายออกไปจะต้องอยู่ในงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าผมเท่าที่ผมอ่านประวัติศาสตร์เมืองนอกประชาธิปไตยเกิดขึ้นเพราะข้อถกเถียงเรื่องการใช้เงินรัฐและเก็บภาษีจากประชาชนผมต้องการตรงนั้นมากกว่าผมจะขาดดุล 2% 5% 10% เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ต่อไปนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของการเมืองก็ได้นะครับตามใดที่รัฐสภาตัดสินใจได้แต่ว่าต้องคือเวลานี้เป็นจำนำไอ้สองกี่ห้าสี่แสนล้านเนี่ยรัฐสภาไม่มีส่วนรับรู้ยกเว้นตอนเลือกตั้งเข้ามาแล้วฝ่ายบริหารจัดการแต่รัฐสภาไม่มีสิทธิ์ทักท้วงไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งนั้นขอแบบนี้เนี่ยทุกคนแล้วก็ถ้าคุณไปดูงบประมาณแผ่นดินในสมัยคุณทักษิณเดิมเนี่ยจะเห็นว่าการขาดดุลงบประมาณน้อยพอสมควรน้อยกว่าสมัยคุณชวนเป็นนายกแต่บางเรื่องคุณชวนเป็นนายกในช่วงหลังวิกฤตมันจำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นแต่คุณทักษิณสามารถควบคุมงบประมาณแผ่นดินให้น้อยกว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเงินกองทุนหมู่บ้าน70,000 กว่าล้านมาจากเงินยืมของรัฐบาลจากธนาคารออมสินนะครับเงินหลายอย่างเนี่ยมาจากที่โน่นที่นี่ร่วมไปร่วมมาหยิบไปหยิบมาจนกระทั่งคือมันไม่ได้มีการใช้เงินจากงบประมาณกันเองเป็นเงินนอกงบประมาณนะงั้นสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นอันนี้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยด้วยว่ารัฐสภาจะต้องรับทราบการใช้จ่ายทุกปีแล้วเราก็มีริชวลทุกปีมีพิธีกรรมทุกปีซึ่งเวลานี้เรากำลังอยู่ในท่าต่างครับหรือรัฐบาลมาอนุมัติงบประมาณแต่ว่าส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในงบประมาณคุณจะบอกได้ครับก็อยากจะได้นะครับในอันนี้เนี่ยมันพื้นฐานมากกว่าการที่สภาสิ่งใกล้ที่จะชื่ออะไรจำได้ก็คือคุณทักษิณเนี่ยไปเป็นรุ่นน้องของผมที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวเขาไปได้ปริญญาเอกจิมศักดิ์จากที่นั่นแต่ได้หลังผมจึงเป็นรุ่นน้องผมเพราะผมได้ปริญญาจากที่นั่นก่อนอาจารย์มาก็เลยเกิดความสับสนลึกอะไรไม่ทราบนะผมเรียกกล่าวหาอาจารย์เป็นอภิสิทธิ์อาจารย์เป็นสมเกียรติอาจารย์มาบอกว่าอาจารย์เป็นทักษิณอาจารย์มีวิกฤตอัตลักษณ์อยู่นะโอเคผมคิดว่าผมขอแค่นั้นครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เข้าตามหลักก็ต้องดูแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่ต่อรองกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินของรัฐบาล
ในความที่น่าสันตโลของโครงการจำนำข้าวเนี่ยที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยผ่านงบประมาณสักทีคือผ่านเป็นส่วนน้อยไม่กี่หมื่นล้านบาทอันนี้ผมที่เราอยากเห็นอยู่ตรงนั้นอาจารย์จำนำข้าวสงสัยต้องจัดอีกแบบหนึ่งหาลือล่วงหน้าเลยไหมครับเรียนที่นี่เตรียมพร้อมไปเลยนะฮะเตรียมข้าวที่ยังกินให้อร่อยเสร็จประปาเจอแล้วครับ ทีนี้ขอกลับมาที่อาจารย์เกษียณกับอาจารย์นิติครับเวลาจะให้สรุปเนี่ยเราเลี้ยวไปทางทีดีไอเขาสรุปเขาเรื่องงบประมาณเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรเข้าทางหมดเลยฮะถ้านักเศรษฐศาสตร์สรุปแบบนี้ทางออกเป็นแบบนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็จะสรุปไปทางนี้นักรัฐศาสตร์มองอย่างไรนักประวัติศาสตร์มองอย่างไรอาจารย์เกษียณเชิญครับคือผมเห็นด้วยที่อาจารย์พูดคนจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะที่เราเป็นมวลชนของทั้งสองฝั่งเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามีโพสิชันหรือไม่เห็นในเรื่องของการมันมีเรื่องที่ต้องการการข่าวไม่ว่าในการแก้ลำดวนเรื่องความจริงและความเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องการปราบปรามในปี53นะครับแต่คือผมรู้สึกมีอาจารย์สองส่วนส่วนหนึ่งคือจำนวนมากมันแบบสร้างผีโลกฝั่งหนึ่งก็จะพูดถึงระวังปัญหาระวังปัญหาทำโน่นทำนี่เพื่อคุมมวลชนให้อยู่ตัวไว้ให้พักดีอีกฝั่งก็จะปลุกตลอดไอ้พวกนี้ล้มเจ้าไอ้นี่ล้มเจ้าไอ้นั่นล้มเจ้าคือเพื่อตึงมวลชนให้อยู่กับตัวเองไว้อันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเลอะเทอะมากนั่นส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่าเอาเข้าจริงเทรดเป็นที่สุดแล้วผมยังก็รู้สึกว่ายิ่งรัฐบาลอยู่ในอำนาจแต่นานที่เอาตัวเข้ามาสู่ในโครงการเปลี่ยนแปลงการสิ่งครั้งใหญ่ที่กำลังทำอยู่นะครับเนี่ยความมั่นคงอะไรมาคือผมเลยรู้สึกว่าได้เวลาต้องคิดแต่เห็นด้วยครับว่าคือผมก็รู้ผมพูดไปอีกหาคุณโดนด่าเนี่ยว่าคุณจะพูดว่าเขารู้สึกว่าคุณเบาแต่รู้สึกว่าถ้าไม่พูดเนี่ยมันแย่จบอย่างนี้เลยครับผมยังรู้สึกว่าไอ้เฟสเนี่ยถ้ามองอย่างสายตาอย่างพวกเราที่สามารถรีโพซิชั่นได้ตัวเองได้ง่ายๆจะรู้สึกว่าเป็นเฟสที่มันอันเรียลดีกว่าอะไรลองเนี่ยนะแต่สำหรับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคิดว่ามันเรียลมากๆเนี่ยการที่ศาลทูลรับที่จะวินิจฉัยเรื่องมาตรา68ไอ้นี่จะบอกว่าไม่จริงอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องฝันจริงชัดๆเลยอ่ะถูกไหมก็ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีภัยคุกคามบางอย่างในที่ลับในที่แย่งอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมแต่ในขณะเดียวกันผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณหยุดที่คุณหยุดที่มันก็ไม่ได้อีกอ่ะเข้าใจไหมคือมันกินกันไปกินกันมาระหว่างสองฝ่ายแต่ผมไม่คิดว่ามันโซอะไรแมชชีนิทีฟคือขนาดที่อาจารย์ว่าเห็นใจเขาอ่ะนะว่าสำหรับเราเนี่ยที่เราบอกว่าเฮ้ยมึงไม่มีเลยต่อว่ามึงไม่ต้องออกมาอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะแต่สำหรับเขาเนี่ยซึ่งโดนมาอย่างเจ็บแสบแล้วเนี่ยผมก็เห็นใจเขา